สวัสดีช่วงสายๆวันที่3ครับทุกท่านครับน้อมจิตของพวกเรานะครับด้วยการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายๆมีความสุขลงในปัจจุบันแล้วก็ตั้งมั่นที่ฐาน 80% เอาสมาธิตั้งมั่นที่ฐาน 80% มีสติ 20% ระลึกลงที่กายและใจแล้วก็ระลึกลงที่จิตว่าไม่แนบกับสมาธิจะเกินไปให้มีความตั้งมั่นให้มีความสุขความสงบอยู่ในใจให้กุศลเกิดที่จิตเราแล้วก็น้อมกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภาคาวาตาสาวกสังโฆสังฆังนามามิหนังสบายๆมีความสุขด้วยสติกับสมาธิสนทนาสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเราก็จะอยู่กับสมาธิปฏิบัติทำจิตให้มีความสงบตื่นตั้งมั่นแล้วหลังจากพรุ่งนี้เราจะเอาแรงของวันนี้ลุยยาวไปถึงข้ามภพข้ามชาติออกจากสังสารวัฏกันเลยนาทีเดียวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ฝึกให้จิตมีกำลังแล้วจิตที่มีกำลังมีความสงบเนี่ยจะสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยถ้าเราทำได้จริงๆถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลทำเท่าที่เราจะทำได้นะครับภาวนาต้องไม่เครียดถ้าเครียดนี่คือภาวนาผิดนะครับภาวนาแล้วต้องออกจากทุกข์แล้วภาวนาแล้วทุกข์แสดงว่าเคร่งเกินไปเครียดเกินไปไม่ว่าจะเครียดจะตึงจะแน่นจะทุกข์ขนาดไหนขอให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้ถ้าจับฐานนะปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานกายกายเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันเป็นดินน้ำไฟลมแต่ถ้าเครียดปุ๊บเรามาอยู่ที่ความเครียดเครียดแล้วไม่ชอบไม่อยากได้ยึดแล้วก็นั่งเครียดตึงเป็นชั่วโมงก็ตึงภาวนาจะทำความสงบให้รู้ทันเกิดชอบไม่ชอบให้รู้ทันอยากสงบให้รู้อยากพอรู้อยากจิตก็อยากจะแยกออกจากกันแล้วก็หันกลับมาที่จับฐานไว้ให้แน่นๆอยากจะเป็นอดีตปัจจุบันจะอยู่ที่ฐานเอากายเป็นฐานก่อนดินน้ำไฟลมไม่ปรุงจับฐานไว้จับฐานไว้ความเครียดความโลภความหลงความโกรธมันจะค่อยๆทำลายตัวมันเองแต่มันทำลายด้วยกำลังของสมาธินะครับเพราะฉะนั้นเราทำความสงบใจให้ได้ก่อนนะครับแล้วนี่ก่อนที่จะปฏิบัติอาจารย์จะทวนอีกนิดหนึ่งเรื่องของฌานเรื่องของสมาธินะครับสำหรับคนที่ทำสมาธิไม่เป็นแต่มันอารมณ์มันเครียดมากมันตึงมากมันเจอผัสสะเยอะแยะมากมายจิตถูกเดรนทุกครั้งที่จิตไหลออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็หลงไปที่ความฟุ้งซ่านแล้วก็ความคิดความเครียดเจอผัสสะแต่ละวันแต่ละครั้งมันถูกเดรนกำลังหายไปพอกระทบปุ๊บหายไปปุ๊บมันก็หายไปกับความคิดปรุงไปแรงไม่มีจิตไม่มีแรงต้านนั้นขันข้างในกับขันข้างนอกเนี่ยมันเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่มันจะดึงจิตเราออกไปข้างนอกตลอดเวลาทุกครั้งที่ดึงออกไปมันก็หมดแรงหมดแรงหมดแรงมันก็บ้อแป้ก็หลงไปกับกระแสอารมณ์เสียใจโลภโกรธหลงก็ง่ายจมอยู่กับอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนจิตไม่มีแรงต้านกระแสของโลกกระแสของทุกข์มันไม่สามารถย้อนกลับมาที่ธรรมได้ไม่สามารถย้อนกลับมาที่ธรรมได้มันก็ไหลไปกับแสงของโลกมันสมาธิเป็นตัวช่วยแม้คุณทำไม่ได้คุณพยายามจับก่อนทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขอให้หนึ่งขณะนั้นเกิดไปบ่อย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 นะครับมันแต่ก่อนแล้วเราก็เป็นหลงแต่ไปหลงแล้วรู้กลับมาก็ได้หนึ่งขณะหลงไปแล้วรู้ทันแล้วก็มันกลับมาหลงไปแล้วรู้ทันแล้วกลับมาอย่างน้อยขณะหนึ่ง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 จดแต้มมากขึ้นมากขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปมันก็จะเริ่มมากขึ้นพัฒนาจากหลงบ่อยบ่อยนานหลงทีมก็ยังหลงอยู่นะแต่มันนานหลงทีมันก็ยังอยู่บ่อยขึ้นอาศัยความเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องจากคณิกะทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันมากขึ้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 นเรียกว่าอุปจารสมาธิอันนี้คนไหนที่มีของเก่าเขาอาจจะมีแสงบ้างมีแสงสว่างเหมือนไฟฉายมาบ้างเหมือนหน้ารถที่ฉายไฟสว่างจ้ามาบ้างก็แล้วแต่ละคนบางคนเนี่ยมีของเก่าที่มีหูทิพตาทิพแค่อุปจารสมาธิจับแสงได้แป๊บนึงเขาก็สามารถเห็นได้ถ้าของเก่าเขามีหรือบางคน
เกิดชาติที่แล้วเคยทำมาก่อนชาตินี้เกิดต่อมาอีกชาติหนึ่งของเก่าเขาก็ผุดมาเลยถ้าเกิดชาติมันต่อเนื่องกันนะบางคนอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งมาต่อบางทีอาจจะเคยเป็นมานานแล้วก็มาต่อนี่หลังจากอุปจาระเนี่ยมันยังนานๆหลงทีแล้วนานหลงทีมาถึงอัปปนาเนี่ยไม่หลงแล้วอันนี้ยังสู้กับนิวรณ์อยู่นิวรณ์ยังดึงได้อยู่พอมาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยกระโดดข้ามนิวรณ์ละถ้าข้ามนิวรณ์ได้มาปุ๊บกระโดดขึ้นฌานที่หนึ่งได้เพราะตรงนี้อาจจะไม่มีการหลงละจะมีการหลงละก็จะมีอยู่ที่ฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งอารมณ์ของฌานที่หนึ่งมันจะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอยู่ในฌานที่หนึ่งนะแต่ตัวเด่นที่สุดจะคือวิตกวิตกจะนำหน้าแต่ข้างหลังมันจะซ่อนด้วยวิจารคือมีสมาธิละปิติก็จะซ่อนสุขเอกคตาก็จะซ่อนอยู่ข้างหลังแต่ตัวนี้เด่นที่สุดเราจะจำได้เลยว่าไอ้ตัววิตกเนี่ยมันจะอยู่กับกรรมฐานอยู่กับกรรมฐานอันนี้คือกรรมฐานจะเป็นลมก็ได้เป็นแสงก็ได้อันนี้เป็นจิตอันตถาคณิกะคือปุ๊บแล้วก็หลงแล้วกลับมาหลงแล้วกลับมาแต่คนนี้เขาก็สู้อย่างนั้นก็อยู่กับอารมณ์เดียวกลับมาอยู่กับอารมณ์เดียวหลงมันไม่นานรู้มันมากขึ้นแล้วก็สมาธิก็บ่อยขึ้นจนกระทั่งอยู่ได้นานหลงทีนึงนานๆหลงทีเป็นอุปจารสมาธิพอเพียรมากขึ้นข้ามนิวรณ์ได้อะไรได้ปุ๊บเขาก็เลยอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่ตรงนี้ตลอดได้ไปไหนเลยตรงที่จับอารมณ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งตรงเนี้ยเขาใช้กรรมฐาน40ถ้าทำสมาธิตรงนี้ใช้กรรมฐาน40นะครับถ้าฝึกสติใช้อะไรครับอะไรเป็นตัวบอกว่าเราใช้สติวิหารธรรมมีกี่วิหารธรรมอันนี้มี40ถ้าสติล่ะ2มีอะไรบ้างรินได้ยินเสียงรินชัดที่สุดพี่1ต่อ1สติเนี่ยนะต้อง4อย่างสติต้องมีอะไรบ้างกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะครับสติต้องมี4ฐานสมาธิต้องมี40กรรมฐาน40มีอะไรบ้างกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูล1อัปนวัสสี1แล้วก็พรหมวิหาร4อารูปฌาน4ทั้งหมดก็40ถ้าฝึกสติต้องใช้1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็มีกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมถ้าทำวิปัสสนาล่ะอะไรเป็นตัวบอกว่าเราขึ้นสู่วิปัสสนาวิปัสสนามีให้ดูกี่อย่าง3อย่างคือไตรลักษณ์3อย่างมันมีทางออกในการจะเห็นไตรลักษณ์อ่ะมันจะต้องมีทางออกเราจะได้รู้ว่าฉันเดินปัญญาอยู่นะตัวนี้เป็นตัวให้เห็นว่าเดินปัญญามันมีกี่อย่างศิษย์เก่าหายหมดเลยเป็นอนัตตามันเข้าหม้อหมดถ้าเป็นวิปัสสนาต้องมีกี่อย่างจริงหรือเปล่าคุณหมอเพราะเห็นมืออาจารย์หรือว่ามาจากถ้าเป็นวิปัสสนาต้องมี6อย่างขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจ4นี่คือเป็นตัวบอกว่าเราเดินวิปัสสนาแล้วถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้จะเห็นไตรลักษณ์ได้มั้ยไม่ได้ก้าวแรกของวิปัสสนาคือคุณต้องจับให้ได้ว่าถ้าคุณจะเดินทางไหนต้องดูก่อนถ้าเกิดคุณทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรรมฐาน40แสดงว่าคุณทำวิปัสสนาหรือทำสมถะสมถะไม่ได้คือวิปัสสนาเลยเพราะทำความสงบจิตให้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมคุณทำอะไรอยู่วิปัสสนาแล้วหรือสติกายเวทนาจิตธรรมก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ถ้าเกิดคุณแยกรูปแยกนาม1ใน6คุณทำอะไรอยู่กำลังทำวิปัสสนาถึงจะเห็นไตรลักษณ์กันถ้าไม่เห็นเจ้าของไตรลักษณ์ก็จะมองไม่เห็นไตรลักษณ์เจ้าของไตรลักษณ์ก็คือรูปแล้วก็นามใช่ไหมครับต้องไปเห็นเจ้าของก่อนถึงจะรู้นิสัยของมันว่านิสัยมันเป็นคนไม่เที่ยงนะมันบังคับไม่ได้นะมันเป็นทุกข์นะบีบคั้นนะไม่เห็นนิสัยมันแล้วเราเลยเลิกคบเราเลยไม่อยากได้มันแล้วเลยเลิกคบพอเลิกคบเราก็เป็นอิสระแต่ตอนนี้เรายังคบอยู่ไหม ตอนนี้มีกี่ขันตอนนี้ขันของเราไม่พอขันลูกขันหลานขันหมูขันหมาขันแมวตอนนี้มีขันแมวมาอีก1ขัน นะครับขันมีเกิดเยอะแยะมากมายเราแบกไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็เรียนรู้ที่จะเห็นทุกข์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นฌานที่1นะครับฌานที่1เราจะสังเกตจะมีสติจะมีสมาธิ 80% เท่านี้ทำไมไม่เอา100เพราะเราต้องการฝึกสมาธิที่เป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเราจะได้มีสติเราจะมีผู้รู้ในสมาธิพยายามนะครับคนที่ติดสมาธิอยู่พยายามให้รู้สัก 20% พยายามรู้อยู่ในสมาธิดิ่งวิตกก็รู้ทันจ้องอยู่ก็รู้ทันพยายามมีสติเพราะสติเนี่ยมันจะคอยควบคุมจิตแล้วก็
สติและสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตไม่ให้หลงไปที่กรรมฐานไม่ให้ไหลไปที่ฌานจะให้รู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็การที่อยู่ที่อารมณ์เดียวโดยมีสติตามรู้ตามดูนั้นมันก็สามารถเข้าฌานได้เหมือนกันแต่จะเป็นฌานที่เป็นลักขณูฌานนะครับจะเป็นผู้รู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่นึกในทุกขณะของฌานไม่ว่าจะว่าง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 ให้รู้ว่าว่างให้รู้ว่าว่างให้รู้ว่าว่างรู้ว่าว่างรู้ว่าว่างหรือมันนิ่งจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกเลยบางคนนิ่งเข้าไปที่ผมลูกฝักผมลูกฟักมันจะมีแค่รูปรูปเดียวมีแค่ขันขันเดียวไม่มีจิตเลยขอให้รู้ทันปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บจิตมันจะดีดออกจากผมลูกฟักงั้นผมลูกฟักเนี่ยเป็นผมที่ไม่สมควรเข้าไปมันไม่ใช่ผมพุทธนะครับมันไม่ใช่ผมพุทธเพราะไม่มีจิตเลยไม่มีผู้รู้เพราะฉะนั้นเข้าไปก็เสียเวลาพยายามรู้ทันแล้วออกมาให้ได้ถ้าว่าง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 พยายามรู้ว่าว่างแล้วออกจะว่างกลับมาที่นี่ให้ได้พยายามทำความรู้สึกไว้นะครับแล้วก็ต้องมีความสุขในการทำสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วก็ให้รู้ว่าอยากเมื่อไหร่ที่คุณอยากคุณจะถูกปิดบังเหมือนเราจะนอนหลับถ้าเราอยากหลับมาที่นี่ใหม่ๆแล้วอยากหลับอยากเนี่ยจะบล็อกทุกอย่างเลยคุณไม่สามารถนอนหลับจะมีความสุขเพราะคุณอยากแล้วคุณจะยึดต้องนอนให้ได้นอนให้ได้จิตไม่มีความสงบคุณก็เร่าร้อนทั้งคืนพลิกซ้ายพลิกขวาแต่พออยากหลับรู้ว่าอยากกลับมาจับฐานเอาไว้อยากหลับคิดถึงพรุ่งนี้รู้ทันกลับมาจับฐานให้ไว้จิตเป็นกุศลจิตมีสติสักพักนึงมันจะค่อยลืมตัวแล้วก็หลับไปเองนะครับถ้าเกิดคุณจมก็อยากยังไงก็ไม่หลับพลิกไปแล้วพลิกไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าให้จิตจมกับอกุศลให้จิตกลับมาที่ฐานและกุศลจะเกิดขึ้นนะครับมันเมื่อคุณจับได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกำลังมากขึ้นมากขึ้นระหว่างจับอยู่ก็มีสติจับอยู่ก็มีสติคราวนี้เวลาที่เราเคยฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้แล้วกลับมาที่ฐานคราวนี้พอมันจะจับแน่นปุ๊บรู้ทันมันดีดออกมาละมันไม่เข้าแนบละเอาใหม่รู้ทันกลับมาพอกลับไปปุ๊บรู้ทันมันดีดอีกละเพราะฉะนั้นมันจะไม่วูบเข้าไปเหมือนสมัยก่อนพอมันจะวุบมันรู้ทันปุ๊บมันดีดกลับมาที่ฐานปุ๊บรู้ทันกลับไปฐานทำให้เรื่อยเรื่อยจนสติกับสมาธิเขาชินกันสักพักสติกับสมาธิก็จะวุบนิ่มๆเข้าไปในสมาธินั้นนะครับมันจะไปเป็นเพื่อนกันมันจะจับมือกันเข้าไปมันจับมือเข้าไปมันไม่ใช่ว่าแต่ก่อนมันนั่งปุ๊บวุบปัจจุบันเดี๋ยวนี้พอจับด้วยกันปุ๊บพอเพ่งปุ๊บมันรู้ว่าเพ่งกลับมาเพ่งปุ๊บรู้ว่าเพ่งกลับมามันเริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มมีสมาธิเกิดขึ้นละมันรู้บ่อยๆสมาธิคนที่จะทำแต่น้อยเราก็อยู่ที่นี่ 80% เพราะฉะนั้นมันก็พยายามเข้ามาที่นี่ท่านี้นั้นสติกับจิตกับสมาธิเริ่มมากขึ้นเริ่มรู้กันมากขึ้นสติ 20% ทำสบายๆให้สมาธิทำงานหนักหน่อยมาอยู่ที่ 80% พอจะไปปุ๊บสติดึงกลับมาปุ๊บสติดึงกลับมาแต่อิทธิพลของสมาธิมัน 80% นะครับมันก็เลยมาที่นี่วู้80แล้วก็มีสติเข้าไปพอเข้าไปงี้ปุ๊บพอยึดตกจับกับอารมณ์นึงจับกับอารมณ์นึงจับกับอารมณ์นึงจับเอาไว้จับไว้เราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตจับลมหายใจจับแสงไม่ไปไหนเลยแสงเนี่ยเริ่มเกิดตั้งแต่อุปจาระละมีหลงบ้างฟุ้งบ้างแต่ก็ยังนานอยู่หลงบ้างฟุ้งบ้างนานอยู่ถ้าคนจะเห็นแสงก็เริ่มจะเห็นตั้งตรงนี้แล้วถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็เอาลมหายใจเอาท้องพองยุบเอาพุทโธอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับเอาอะไรก็ได้ที่ถนัดนะครับก็จับไปเรื่อยๆจับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอวุบไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยไปอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยอยู่ที่ตลอดเลยแล้วก็สติก็รู้ทันเรื่อยๆเรื่อยๆที่อยู่ที่วิตกพอวิตกได้ปุ๊บเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นทางใจละเราก็อยู่ที่สมาธิตรงนี้สมาธิอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่ไปจิตก็รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่นี่ไปตรงนี้เนี่ยจิตไม่ได้ค่อยแคร์วิตกละเพราะฌานที่2วิตกก็เลยหายไปไม่จำเป็นต้องจับละเพราะสมาธิมันเกิดละพอมันเกิดแล้วก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อารมณ์ทางใจก็จะมีอิทธิพลสักพักนึงปิติเลื้อยขึ้นมาเราก็รู้ปิติด้วยรู้กรรมฐานด้วยรู้กรรมฐาน80อีก20เนี่ยมาดูว่าเอ้ยมีปิติเกิดขึ้นแล้วนี่คือฌานที่2จิตไม่กินฌานที่2จิตรู้ฌานที่2นะครับจิตรู้ฌานที่2แล้วจิตก็รู้อารมณ์กรรมฐานจะเป็นแสงก็ได้จะเป็นลมก็ได้ก็รู้อยู่เพราะมันจะแยกระหว่างผู้รู้กรรมฐานกับปิติที่อยู่ทางใจนะครับกรรมฐานก็เรียกว่าหาวิหารธรรมก็ได้หรือกรรมฐานที่เราใช้ก็ได้พอสักพักนึงมีผู้รู้รอแลอยู่จิตสติจะคอยทำงานตลอดเวลาเลยนะก็รู้ระแลอยู่สักพักหนึ่งปิติจางลงเราก็จะรู้จากฐานว่าปิติมันเลื้อยลงปิติกับวิจารวิตกหายไปสุขเลื้อยขึ้นมาเราเรียนรู้ฐานด้วยรู้ความสุขเลื้อยขึ้นมาสติก็ดูอยู่สักพักหนึ่งอยู่กับมันสักพักนะครับคนไหนที่ทำได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำความสุขเติมแบตเตอรี่ให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เมื่อไหร่ที่ความสุขเสื่อมลงไปอุเบกขาเอกคตาขึ้นมาจิตก็จะแน่วแน่อยู่กับลมนี้นะครับแล้วก็อุเบกขาเอกคตาก็อยู่ที่ตัวใจก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างที่วิตกมันจะซ่อนอยู่ข้างหลังนี้วิจารก็จะมีข้างหลังซ่อนอยู่
ปิติปุ๊บจะมีสุขกับเอกตาซ่อนอยู่สุขกับเอกตาดับปุ๊บเนี่ยเวทนาดับจะเหลืออุเบกขาอย่างเดียวนะครับงั้นสังขารเนี่ยดับตั้งแต่ไหนสังขารคือการปรุงแต่งดับตั้งแต่วิตกละสังขารไม่มีแล้วนะครับเวทนามาดับระหว่างฌาน3กับฌาน4นะครับแล้วรูปจะดับตอนไหนขันธ์5จะค่อยๆทยอยดับนะรูปจะดับตอนไหนรูปจะดับตอนที่เข้าฌานที่4แล้วที่เราจะเข้าอรูปฌานมันรูปดับปั๊บทันทีเมื่อรูปดับปุ๊บคนนั่งคนเนี้ยจะนั่งกรรมฐานได้นานเพราะว่าอะไรเพราะความปวดของร่างกายเมื่อรูปดับกามดับไหมครับไม่ได้สนใจกามแล้วไม่ได้สนใจแล้วคราวนี้มันก็เลยมีความมุ่งมั่นแน่วแน่อยู่ที่จากการที่อยู่ที่แสงนี้ที่แสงนี้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 มันมาถึงอุเบกขาเอกคตาคนคนนี้เขาทำฌานได้เขาก็มีกำลังในอุเบกขาเอกตาแน่วแน่ตรงนี้แต่มีสติคอยระวังอยู่แล้วเขามีกำลังมากขึ้น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 เขาทำฌานได้เขาก็เลยเอาจิตเขาไปกดรูปออกให้หมดจิตมันมีกำลังนะมันไปผลักรูปออกให้หมดเลยรูปก็เริ่มหายไปหายไปหายไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นหมุนหมุนคนก็หมุนหมุนหมุนที่หน้าผากหมุนที่หน้าอกหมุน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 มันจะเหลือแต่ขอบ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 มันจะวูบวูบวูบมันจะดูดจิตเข้าไปเหมือนคล้ายๆหนังทวิภพใครเคยเจอไหมรุ่นหนังที่เป็นอะไรอะไรเกตอะไรนะที่เข้าไปในนั่นแล้วก็ไปอีกเมืองหนึ่งอะไรทำนองนี้ครับมันจะวุบ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 มันจะดูดจิตไปดูดจิตไปคราวนี้มันจะเงื้อกันระหว่างสติกับจิตแล้วก็สมาธิมันจะไปดีไปไม่ดีไปดีไปไม่ดีแล้วก็ยังทำสบายสบายมันจะไปกลับไปก็เลยวุบไหลเข้าไปคราวนี้มันก็จะเพ่งอากาศเพ่งอากาศคราวนี้ไม่มีรูปแล้วนะเพราะรูปหายไปแล้วก็จะเป็นอากาศมันเป็นท่อมันก็จะไหลไปตามท่อจะมีความเพลิดเพลินจิตก็จะอยู่ในเนี้ยเข้าอากาศานัญจายตนะต้องเข้ามาฌานที่4ก่อนเมื่ออุเบกขาแต่ที่มันดับวุบทันทีกดออกให้วิ่งเข้าไปเข้าอากาศเพ่งอากาศเป็นอเนกอันนั้นก็อยู่อากาศพักนึง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 อาจารย์พูดเนี่ยสั้นนะแต่ทำจริงๆไม่ใช่สั้นอย่างนี้นะเอาแค่อารมณ์ฌานนี่คืออารมณ์ฌานนะครับเป็นตัวบอกว่าเราเข้าในฌานแล้วแต่ถ้ายังมีนิวรณ์ยังมีอายตนะพวกนี้ดึงได้อยู่ยังไม่ใช่ฌานนะครับมันพยายามอยู่ไปเรื่อยๆพออยู่ไปเรื่อยๆอินทรีย์ตัวนี้มันเริ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้นว่าอากาศเนี่ยเริ่มเป็นภาระเพราะจิตละเอียดแล้วมันจะเริ่มลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปทิ้งรูปแล้วมันอากาศก็ยังไม่ละเอียดพอมันจะเริ่มหันกลับมาดูตัวอะไรที่มันละเอียดกว่าอากาศตัวอะไรที่เป็นภาระตัวอะไรที่เป็นภาระทำให้เรารู้ว่ามีอากาศอยู่มันก็ไปเห็นว่าเป็นตัวจิตนั่นเองตัววิญญาณนี่เองตัวจิตเนี่ยที่มันตามอากาศไปเงี้ยมันก็จิตเพ่งจิต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 มันยังตามอากาศอยู่นะแต่จิตตัวนี้มาเพ่งตัวนี้จิตตัวนี้เพ่งตัวนี้มาเพ่งวิญญาณวิญญาณเมื่อวิญญาณถูกจับแล้วมันก็เลยเพ่งวิญญาณแต่อากาศยังเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อยู่อารมณ์ตัวนี้เป็นภาระแต่ไม่เห็นต้นเหตุของภาระคือตัววิญญาณที่ไปรู้อารมณ์มันก็เลยมาจับอารมณ์ตัวกดวิญญาณ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 อันนี้ก็ไม่ได้เป็นภาระเป็นแค่ถูกรู้แต่ตัวนี้เป็นภาระก็เลยมากด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 จิตกดจิตกดจิตรู้สอน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 รู้ไปด้วยเขาเรียกว่าวิญญาณนันจายตนะมาอยู่ความละเอียดตรงนี้เมื่อรู้มากขึ้น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 มันก็เพลินอยู่การรู้สอนไปทำไปทำไปซ้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 ำไปแต่ก็ตามอากาศไปเรื่อยเรื่อยอากาศยังเป็นอารมณ์เมื่อรู้ตัวรู้เนี่ยก็จะเป็นภาระอีกรู้มากๆเป็นภาระมันกลายเป็นของหนักพอรู้มากปุ๊บจิตมันก็เลยไปกดตัวจิตเนี่ยตัววิญญาณให้หายไปให้หมดเลยมันก็หายว่างว่างนะคนที่ติดอยู่ในความว่าง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 ไม่มีอะไรเลยเรียกว่าวิญญาณนันจายตนะมันก็ว่างอันนี้คือในตัวนี้มันว่าง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 เพราะมันอยู่ในความว่างนี่ก็ต้องระวังก็ต้องให้มีสติอยู่ในความว่างว่างให้รู้ว่าว่างให้ว่างรู้ว่า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 ว่าง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 มากขึ้น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 ไอ้ตัวว่างก็เป็นภาระอีกขนาดว่างยังเป็นภาระจิตมันละเอียดมากมันก็เลยไปดูว่าใครเป็นคนจำได้ว่าว่างนะครับใครเป็นคนจำครับสัญญาก็เข้าสู่เนวะสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็เหมือนได้มีสัญญาก็ไม่เอาสัญญามาหมายมันก็เลยว่าง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 มันก็เลยไปกดสัญญาเพราะนั้นสังขารจบตั้งแต่ตอนนี้แล้วเวทนาจบแล้วรูปจบแล้ววิญญาณจบแล้วขันห้าเหลืออยู่อันเดียวคือสัญญาท่านี้สัญญาเนี่ยเราจะต้องสู้อันที่หลังต้องไปกดอันที่หลังเพราะเราจะต้องใช้สัญญาไม่ว่าจะทำวิปัสสนาต้องใช้สัญญาไหมต้องใช้สัญญาตลอดชีวิตของเราขาดสัญญาได้ไหมไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีสัญญาก็เป็นอัลไซเมอร์ทันทีเลยมันมาถึงสุดท้ายก็มาอยู่ที่สัญญาพอกดสัญญาปุ๊บพอขันทั้งห้าหมดแล้วนี่รูปสังขารหมดก่อนสังเวทนาหมดรูปหมดวิญญาณหมด
สังขารสัญญาหมดขันห้าหมดกลายเป็นแบบเหมือนนิพพานไหมครับขันห้าหมดแล้วแต่มันหมดด้วยอารมณ์ของการกดเอาไว้นะครับมันเหมือนเป็นนิพพานเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นภาระอีกแล้วนะครับคนคนนี้จะมาสุดอยู่ที่นี่ก็คือเนวสัญญานาสัญญาเจตนะจบอยู่ที่นี่ไปต่อไม่ได้แล้วถ้าตายก็ไปอยู่ที่อารูปฌานที่8อายุ 84,000 กับยาวนานแสนนานนะครับสุขไหมสุขแต่สุขนานเหมือนเกินแต่คุณต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายหลังจากตายจากเนี้ยพอตายปุ๊บเนี่ยนี่ทำกรรมอย่างนี้เวลาตายไปเกิดในพรหมหมดเลยนะครับไปเกิดในพรหมหมดแล้วก็เวลายาวนานและเกินกลับมาเกิดอีกครั้งอาจจะเป็นช่วงสูญญากับเป็นช่วงที่ไม่มีศาสนาแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ตรงนั้นนานแสนนานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะคล้ายๆนิพพานแต่ไม่ได้เป็นนิพพานมันดับด้วยกำลังของสมาธิแบบนี้ถ้าเกิดคนไหนไล่ตามลำดับฌานได้เขาจำชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ถ้าคนคนนี้เขาทำได้ถึงตรงนี้ปุ๊บเขาได้สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาสามารถเดินปัญญาในองค์ฌานเขาเรียกว่าอุปโตภาคนิมิตหมายถึงก็หลุดในส่วนที่2เอาปัญญาไปเดินเอาปัญญาไปเดินยังไงอย่างพวกเรายังต้องมีกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเราจะมีกิเลสให้เห็นแต่เขาไม่มีอะไรให้เห็นเขามีแต่องค์ฌานด้วยความฉลาดของพระพุทธเจ้าในเมื่อมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นก็ดูอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในฌานก็คือจากฌานที่1เกิดขึ้นมาสักพักไปอยู่ฌานที่2ฌานที่1เป็นไตรลักษณ์ฌานที่2เกิดขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นสักพักฌานที่2ไปอยู่ที่ฌานที่4เห็นไหมจากวิจารปิติมาเป็นอุเบกขาอุเบกขาดับปุ๊บเข้าสู่ที่อากาสาพอเข้าอากาสาแล้วมาอยู่ที่เนวสัญญานาสัญญามาอยู่วิญญาณวิญญาณมาอยู่อากินอากินมาอยู่เนวสัญญาสัญญาเนวสัญญามาอยู่อากาสาดับอากาสาเข้าที่อุเบกขาอุเบกขาลงมาวิตกเห็นองค์ฌานเกิดดับเป็นไตรลักษณ์นั่นก็คือเดินปัญญาในองค์ฌานฌานนี้วิเศษขนาดไหนสุขขนาดไหนคนคนนี้สามารถเอาปัญญาไปอยู่ในฌานไม่กินฌานแต่เอาฌานเป็นบาดฐานในการเดินปัญญาในนั้นได้แล้วพอมาถึงเนวสัญญานาเขาก็ดับปุ๊บทันทีเข้าสู่นิโรธสมาบัติเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระอนาคามีเข้าสู่นิโรธสมาบัตินะครับเป็นอนาคามีบุคคลพอละสังขารก็ไปอยู่ที่สุทธาวาสภพพอจบตัวนี้ปุ๊บอัตโนมัติได้สามเลยเป็นเข้าสู่นิโรธสมาบัติถ้าเข้านิโรธสมาบัติปุ๊บคนไหนมาทำบุญกับท่านคนนั้นชีวิตเปลี่ยนไปทันทีเลยรวยทันทีเลยนะครับพวกเราใครจะเข้านิโรธสมาบัติก็บอกกันก่อนนะครับแล้วเราอาจจะจัดคิวกันไปนะครับเข้าทุกวันจัดคิวกันไปนะครับอันนี้คือสมาธินะครับสมาธิคนไหนที่ไม่ได้ไล่บางคนอาจจะได้แค่นี้พอแค่นี้ก็พอละแค่นี้แค่ฌานที่2ถอยออกมาแล้วก็มาอยู่ที่สติแล้วก็มาแยกรูปแยกนามได้คนไหนจะอยู่ได้ถ้าได้ตัวผู้รู้ตัวนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถเข้าฌาน7ฌาน8ก็ได้เหมือนกันถ้ากำลังสูงแรงก็ยิ่งมากขึ้นแต่ตรงเนี้ยเพียงพอแล้วฌานที่2แต่ทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรคราวนี้เราทำตรงเนี้ยเมื่อเราทำตรงนี้มาฝึกเราก็ทำเป็นวันได้แต่เวลาไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะเข้าแค่ชั่วโมงนึงที่เหลือเราก็ไปทำมาหากินตอนเย็นอาจจะฝึกสติสมาธิไปด้วยแล้วปัญญาไปด้วยอันนี้เป็นการเติมกำลังเพิ่มกำลังของจิตให้ดีเพราะว่ามันสามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานด้วยสติเข้าไปในชีวิตของเราจะต้องฟุ้งซ่านตลอดเวลามันถูกเดรนกำลังแต่พอมาสงบได้ปุ๊บมันได้พักผ่อนออกมาปุ๊บมันจะได้มีแรงจะได้มีกำลังนะครับคนไหนทำแบบนี้ไม่ได้ก็อยู่กับอย่างนี้ให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นมันก็จะค่อยพัฒนาให้มากขึ้นบางคนก็เพิ่งทำได้10นาที15นาทีแล้วมันฟุ้งก็เลยคิดว่าชาตินี้ฉันคงทำสมาธิไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจนะครับจริงๆแล้วทุกคนทำได้หมดคนที่เขาทำได้แล้วมีแสงหรือเข้าฌานได้คนที่เข้าฌานได้คือคนที่มีของเก่านะครับฌานราภีบุคคลที่ทำได้คือเขาต้องมีของเก่าเข้ามาก่อนเขาถึงสามารถเข้าไปในฌานได้นะครับแต่คราวนี้พวกเราก็สามารถทำได้ถ้าคนไหนทำไม่ได้คุณก็ต้องเริ่มต้นก่อนชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ได้ชาติหน้าไม่ได้ไปต่อชาติหน้าชาตินู้นก็อาจจะได้อีกนะครับอย่างน้อยให้จิตได้พักอยู่กับลมเดียวพักบ่อยขึ้นมันก็พัฒนาขึ้นมาบางครั้งมันก็มาที่นี่ได้เลยเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยๆจิตก็ได้พักเป็นประโยชน์ดีกว่าฟุ้งซ่านอยู่กับอารมณ์เดียวดีกว่าฟุ้งซ่านให้จิตได้พักไม่พักก็หักหัวมานิดนึงเขาจับมามันไปแล้วจับหัวมานิดนึงพอได้จับหัวเข้ามาให้ไปปล่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วพอทำบ่อยขึ้นมันเครียดรู้ว่าเครียดกลับมาที่นี่พออยากได้รู้ทันอยากกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ยิ้มมีความสุขในการทำเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อยู่กับอารมณ์เดียวไปเรื่อยๆสมาธิสามารถเกิดได้
กับได้ทุกอิริยาบถแต่แรกๆนะครับอินทรีย์ใหม่ๆหลับตานั่งกรรมฐานก่อนพอหลับตานั่งกรรมฐานสงบแล้วพอทำได้แล้วต่อไปก็เอาสมาธิที่ฝึกนั้นไปอยู่กับทุกอิริยาบถได้เดินจงกรมก็ทำความสงบอยู่ที่เท้าได้แล้วก็เห็นร่างกายสงบเดินไปด้วยสวดมนต์ก็อยู่ที่การสวดมนต์แล้วก็ให้มีความสงบอยู่ในการสวดมนต์ได้ต่อไปเราเริ่มแอพพลายสมาธิไปได้ทุกกับอิริยาบถของร่างกายเพราะสมาธิอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่อยู่ทางใจเป็นเจตสิกทั้งนั้นเลยเป็นอารมณ์ทางใจเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันมีความสงบขึ้นมาก่อนได้แล้วต่อไปก็เอาไปใช้ได้กับทุกๆอิริยาบถของกายนะครับนั้นทำสมาธิทำที่จิตนะครับเดินกรรมฐานก็ทำสมาธิได้คนที่ทำบ่อยๆ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 เขาจะเริ่มจำจิตจะเริ่มจำองค์ฌานได้เมื่อจิตจำองค์ฌานได้แล้วเขาจะสามารถมีวสีห้าวสีห้าคือจะเรียกมันมาเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้จะให้มันตั้งนานขนาดไหนก็ได้แล้วอันที่ห้าท่านพุทธเจ้าท่านตอบเข้าไปว่าต้องสามารถเดินปัญญาในสมาธิได้ด้วยนะครับวสีทั้งห้าหนึ่งนาทีก็ทำสมาธิได้บางครั้งท่านพุทธเจ้าแค่ท่านก็ขึ้นไปถึงพรมละแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้น1นาทีพอนั่งๆเรามีประชุมจะต้องประชุมแต่วันนี้ทำงานมากเลยเครียดแล้วจะต้องประชุมอีกเรากลับมานั่งสัก2นาทีหายใจเข้าอุ๊บหายใจออกปุ๊บแนบเข้าไปเลยแนบเข้าไปเลยมันแนบปึ๊บบางที2นาทีถอยออกมาสดชื่นเติมแบตเตอรี่นะครับเราใช้ไอ้ตัวปลั๊กที่มันมีคุณภาพอ่ะเราใช้มือถือใช่มั้ยครับปลั๊กที่มันไม่ดีเสียบปุ๊บวันๆก็ไม่แน่นเลยแต่ถ้าเราแนบปุ๊บพอเสียบปั๊บมันรึบทันทีเลยนะครับเหมือนรถคุณกล้องซื้อใหม่ๆชาร์จเป็นวันใช่ไหมรถไฟฟ้านะครับแต่รถใหม่ๆรุ่นออกมาเสียบแป๊บนี้ก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจิตที่มีคุณภาพมันสามารถวุ๊บตึ๊บขึ้นมาสักพัก2นาทีกลับมาปุ๊บสดชื่นมาคุยมาปัญหาอะไรมาคุยกันไม่จมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นสมาธิช่วยจิตส่งกำลังแล้วไปอยู่กับโลกที่มีปัญหาโลกที่เครียดได้ดีมันทำให้จิตมีกำลังมีแรงต้านกระแสของอารมณ์เพราะใต้เห็นศัตรูรู้ทันได้ยินเสียงที่ไม่ชอบรู้ทันพอหูได้ยินเสียงคนที่พูดผิดหูใจปึ้งโทสะคือมันจะรู้ทันนั้นกำลังของจิตมันจะต้านกระแสของทุกข์แล้วมันจะอยู่ตรงกลางทุกข์ได้ด้วยปัญญาแล้วคนที่ทำสมาธิต้องเพิ่มแรงกับสมาธิด้วยอีกนิดนึงคือพรหมวิหารพรหมวิหาร4เป็นที่อยู่ของพรหมทั้งหลายช่วยให้มาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมตตาความเมตตาเป็นการเพิ่มน้ำให้จิตหล่อลื่นอย่างมีความสุขผู้ที่ให้มีความสุขกรุณาคือลงมือช่วยให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาถ้าเขาดีแล้วก็ยินดีกับเขาอุเบกขากูทำดีที่สุดแล้วมึงจะเป็นยังไงก็เรื่องของมึงนะครับแต่ต้องทำก่อนไหมต้องทำก่อนต้องเมตตาก่อนอยากให้เขาได้ดีกรุณาคือลงมือช่วยดีแล้วก็มุทิตายินดีเขาทำที่สุดแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ต้องทำก่อนงั้นถ้าทำแล้วต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำถ้าทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสมาธินะครับถ้าเราไม่มีสติเข้าไป 20%พอวิตกปุ๊บเราก็จะไปแนบที่วิตกกินทั้งอารมณ์ทั้งกรรมฐานจิตแยกกินเพราะเรากินอย่างนี้ครับจิตกับอารมณ์จิตอารมณ์แล้วก็องค์ฌานเข้ามารวมกันงั้นเราเคยชินกันตรงนี้แล้วก็เราก็จะแนบอยู่ในความสุขแนบสุขเหลือเกินเวลาออกมาข้างนอกฉันก็จะดีเหลือเกินเวลากระทบแรงฉันก็จะเอาเหมือนกันมึงก็อย่ามายุ่งกับกูแล้วกันอย่ามาเหยียบเงากูโดยเด็ดขาดเลยอยากจะทำบุญใจสั่นระรัวเลยครับอยากจะทำบุญใจสั่นระรัวไม่ได้ใจจะขาดนะครับแต่ว่าเวลาที่อารมณ์ขึ้นมามันก็ใจจะขาดเหมือนกันเพราะเราฝึกกิน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 เวลาไม่มีสมาธิโกรธมากูก็กินโกรธเราก็เป็นคนโกรธเพราะนั้นไม่มีสติไม่มีตัวยับยั้งไม่มีตัวยับยั้งนะครับตัวสติมันจะมีสัมปชัญญะมันจะยับยั้งพฤติกรรมแล้วจะหันมาเห็นใจหันมาเห็นตัณหาแล้วมันจะสามารถควบคุมได้ว่าเฮ้ยฉันพูดอย่างนี้นะผลมาอย่างนี้นะสติจะเป็นตัวช่วยให้เราไม่ทำกรรมเพื่อจะมีภพต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราทำเพื่อให้เป็นบาดฐานของจิตที่มีกำลังเพื่อจะมาเดินปัญญาเราไม่ได้ทำสมาธิเพื่อสุขเพื่อดีเพื่อต้องเอาไปอยู่ในภพนั้นภพนี้เราทำเพื่อเป็นบรรทัดฐานฝึกจิตให้เป็นบาดฐานของจิตที่มีกำลังในการมาเดินต่อให้ยอดของการปฏิบัติต่อยอดให้มันสูงขึ้นไปกันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเลยเราจะสูงสุดแค่ตรงนี้หรือถ้าเกิดเราทำได้แค่ฌานที่3มันก็จะสูงแค่ฌานที่3ตอนตายไปก็เป็นพรหมอยู่ชั้นที่3เป็นบริวารของท่านสุภกิณหากาพรหมคนไหนที่ติดอยู่กับปิติปิติปิติไม่ไปไหนเลยก็เ
็ไปเป็นบริวารของท่านท้าวอาภัสราพรหมนะครับคนไหนก็อยู่ที่วิตกก็เป็นลูกหลานของท่านบริวารของท่านมหาพรหมท้าวมหาพรหมฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เอาแค่มีกำลังเพียงพอแล้วถอยออกมามาอยู่ที่ปัจจุบันคราวนี้จะมีแรงต้านกระทบและกระเทือนคราวนี้ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิไหมครับอันไหนที่แอ่งอ่อนก็เติมเอานะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราต้องการแรงอันไหนที่ทำให้สมาธิดีก็ทำสมาธิดีถ้าเรานั่งแล้วสมาธิดีเราก็นั่งไปก่อนว่าสมาธินั่งเราดีแล้วเราก็เห็นว่าเดินมันไม่ค่อยดีเราก็ไปฝึกกับการเดินด้วยอันอาจารย์จะสังเกตว่าตรงไหนที่มันอ่อนเราก็ค่อยเติมเอาอันไหนที่ดีก็ทำต่อไปมันเราจะต้องฝึกให้ได้ทุกอิริยาบถเพราะในชีวิตของเราไปเจอปัญหาข้างนอกเราไม่ได้เจอปัญหาตอนนั่งอย่างเดียวนั้นเราเดินไปอาจจะเจอศัตรูเจอคนไม่ได้ดั่งใจเจอของที่ผิดใจขึ้นมานั้นการทำสมาธิได้ปุ๊บสมาธิทำที่จิตเมื่อทำที่จิตแล้วต่อไปนั่งก็ต้องทำได้เดินก็ต้องทำได้จะไม่กายมันเดินนั่งกายมันแค่ยืมใช้เฉยๆนั้นเราต้องทำให้ได้ทุกอิริยาบถต่อไปเราจะสามารถอยู่กับปัญหาได้ทุกอิริยาบถได้เหมือนกันนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับไม่มีใครสงสัยแสดงว่าทุกคนเคลียร์คริสตัลเคลียร์สมาธิดีมากนะครับงั้นอาจารย์จะมีเวลาตอนนี้ประมาณก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับเกือบ2ชั่วโมงท่านใดจะนั่งยาวจะเดินยาวแล้วก็จะเดินนั่งครึ่งท่านใดจะชอบตามโคนไม้ตามเรือนว่างตามป่าช้าตามป่าชัดนะครับห้ามออกไปนอกศูนย์นะให้อยู่ในศูนย์นี้นะครับและห้ามนอนนะครับเดินหรือนั่งนะครับห้ามกลับไปที่นั่งที่นอนของท่านเพราะว่าเวลาท่านทําสมาธิในที่นอนของท่านท่านสามารถเลื้อยได้ง่ายแล้วอาจารย์ไม่สามารถไปสะกิดใจท่านได้เพราะฉะนั้นจะชอบมุมไหนนั่งที่ระเบียงใต้ต้นไม้นั่งที่ตรงศาลาตรงไหนที่ท่านทำแล้วท่านสามารถมีสมาธิดีท่านจะเดินจะนั่งแล้วแต่ท่านอาจารย์จะไปกระดิ่งทีเดียว 11:15 นะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองเอาหลักนะครับเอาหลักไปนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยครับอีกอย่างนึงอาจารย์คนไหนที่เคยเรียนกสิณของอาจารย์มาก่อนถ้าอยากจะได้อันนี้ไปนั่งดูกสิณก็แค่ทำได้แล้วแต่ท่านนะครับท่านใดไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่เป็นไรท่านใดอยากจะใช้ก็ยินดีต้อนรับนะครับได้ครับของคุณทำอย่างนี้แล้วคุณจะเอากสิณเหรอ